คราวนี้เขากำหนดรูปคลี่ของปริซึมสามเหลี่ยมดังรูปหมายความว่าถ้าเอารูปเนี้ยมาประกอบเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นปริซึมสามเหลี่ยมได้ไหมน้องดูจากรูปน้องคิดว่ามันเป็นปริซึมสามเหลี่ยมได้ไหมพอได้ได้นะเป็นปริซึมสามเหลี่ยมเมื่อประกอบรูปคลี่นี้แล้วเนี่ยปริซึมสามเหลี่ยมเนี่ยมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนฮะโอ้ยเหมือนยากแต่จริงๆแล้วมันง่ายอ่ะจะหาปริมาตรปริซึมทำไงครับปริมาตรปริซึมพื้นผิวข้ามเนื้อไม่ใช่ปริมาตรโอเคไหมเพราะนั้นมันสูงเท่าไหร่ครับต้องดูให้ออกว่าสูงเท่าไหร่ถือว่าเอาเท่าไหร่นะ12เหรอจริงเหรอไม่ใช่14เหรอหรือเอาเท่าไหร่สูง12แล้วพื้นที่ฐานเท่าไหร่เซนในส่วน2คูณฐานคูณสูงเท่าไหร่14แล้วสูงเท่าไหร่แล้วตกลง13เซนได้ใช้ไหมเนี่ยอย่างนี้เหรอเอางี้เหรคิดว่าใช่เหรอเซนหนึ่งส่วนสองคูณ14คูณ12โอเคอันนี้เป็นอีกสกิลหนึ่งที่น้องต้องมีฮะที่เด็กม.3เรียนเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรต้องมีครับคือการมองมิติสัมพันธ์ให้ออกคือยังไม่มีตอนนี้ก็ได้นะแต่ต้องเริ่มที่จะมีโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ดีเลยคือวัดว่านักเรียนเข้าใจคำว่ามิติสัมพันธ์ของรูปทรงรูปนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่อธิบายก่อนถ้าน้องฟังไม่ออกพี่จะมีอีกวิธีหนึ่งให้น้องทำนะฮะให้ทำสิ่งที่เราพูดมาเมื่อกี้ผิดหมดเลยครับแผงล่างเนี้ยผิดหมดเลยแต่สูตรไม่ผิดนะสูตรถูกโอเคไหมเพราะฉะนั้นแล้วหลักๆเนี่ยเราต้องหาพื้นที่ฐานให้เจอครับเราต้องหาพื้นที่ฐานให้เจอทีนี้ข้อนี้พี่ขอทำเป็นรูปใน iPad เพื่อจะได้เขียนง่ายๆนะขอทำเป็นรูปใน iPad นะโพสต์เข้าไปก่อนแล้วพี่ก็ไปเปิด LINE เนาะแป๊บนึงนะไปพร้อมๆกันจริงๆแล้วเราต้องการพื้นที่ฐานใช่ป่ะคำว่าพื้นที่ฐานก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้ใช่ป่ะเพราะว่าเรามองออกแล้วล่ะว่าปริซึมสามเหลี่ยมอะฐานมันต้องเป็นสามเหลี่ยมแง่ๆนะครับวิธีการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมคือเซน1ส่วน2คูณฐานคูณสูงใช่ไม่ใช่นะฮะเซน1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะครับแปลว่าน้องต้องรู้ด้านนี้ฮะและด้านนี้เห็นป่ะเห็น2ด้านที่พี่วาดป่ะน้องจินตนาการให้ดีคิดให้ดี
ว่าไอ้ด้านแนวตั้งเนี่ยมันจะยาวเท่าไหร่ครับด้านแนวตั้งมันจะยาวเท่าไหร่มันเฉลยอยู่แล้วในรูปแล้วล่ะมันจะยาวเท่าไหร่12ฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอพับกันแล้วอ่ะด้านนี้ที่ยึดอยู่ตอนเนี้ยมันจะติดแน่นกับด้านนี้ใช่เปล่ามันจะถูกพับเข้ามาใช่ป่ะทันไหมเนี่ยมันจะถูกพับเข้ามาเพราะนั้นถ้าด้านล่าง12ด้านนี้ก็12ด้วยโอเคไหมงั้นน้องช่วยบอกพี่หน่อยว่าไอ้แคบๆนั้นน่ะยาวเท่าไหร่ครับด้านแนวนอนน่ะสีชมพูสีม่วงแนวนอนน่ะยาวเท่าไหร่ฮะตัวเลขนั้นน่ะไม่ได้อยู่ในภาพนี้แต่มันสามารถคิดจากภาพนี้ได้ง่ายๆเลยถ้าพี่พูด1ประโยคปุ๊บเท่ากับเฉลยเลยเนี่ยใบขนาดนี้ละมากกว่านี้คือเฉลยละให้เวลาคิดแป๊บหนึ่งอ่ะหมดแป๊บละคิดได้ยัง5โอเคถูกต้องฮะเก่งมากคิดอย่างนี้ฮะน้องดูด้านนี้สีดำเห็นไหมเวลาที่พับแล้วอ่ะสีดำตรงเนี้ยกับสีดำตรงเนี้ยมันจะต้องติดกันใช่ป่ะเพราะนั้นที่พื้นมัน13ตรงเอียงๆนี้ก็13ด้วยเราก็ใช้พีทาโกรัสใช่ไหม5 12 13เราก็เลยตอบได้ว่าตรงนี้คือ5ฮะโอเคไหมครับดังนั้นตอบได้เลยว่าพื้นที่สามเหลี่ยมก็คือ12คูณ5เป็น1ส่วน2คูณฐานคูณสูงใช่ป่ะของสามเหลี่ยมใช่ป่ะมัน12 5 60เพราะนั้นทั้งหน้าคือ30ทีนี้ความสูงของรูปเนี้ยเท่าไหร่กันแน่ครับสูงก็เลขที่เหลือ14นะฮะสูงคือ14ท้ายที่สุดแล้วเราก็คูณเลขใช่ป่ะท่องแม่3 3 4 12ใส่2ทด1 3 1 3ทด1เป็น420ครับผมจบโอเคไหมคิดอย่างนี้ครับคิดอย่างนี้